ทำไมบังเอิญถึง3ครั้งตระกูลชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกทั้ง3คนมีเรื่องปัญหาเรื่องน้ำสมัยคุณทักษิณเกิดสึนามิน้ำท่วมใหญ่มีคนตายไปหลายพันคนที่ภาคใต้ถัดลงมาปี54สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางอุ๊งอิ๊งชินวัตรน้ำท่วมใหญ่รับการเป็นนายกทันทีเลยที่ภาคเหนือไปผัดอาหารแจกเข้าไปเยียวยาเข้าไปสงเคราะห์วิธีคิดแค่นั้นเนี่ยมันบริหารประเทศลำบากผมฝันอยากจะเห็นคนที่เป็นนายกคิดได้แล้วเราจะหาทางป้องกันกันอย่างไรในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่เรื่องน้ำท่วมมันเกิดถี่และมากขึ้นเรื่อยๆคุณอุ๊งอิ๊งเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองแต่อาจจะไม่เข้าใจชาวบ้านต้องปรับวิธีคิดใหม่คุณต้องมีวิสัยทัศน์น้ำท่วมภาคเหนือครั้งนี้มันแสนสาหัสมากมันสะท้อนหลายอย่างที่ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอน้ำท่วมใหญ่ผู้คนไปอยู่บนหลังคาไม่มีข้าวจะกินไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนหลังคาแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังทำงานไม่ได้เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็มีนักกฎหมายบอกว่ากฎหมายระบุจริงแต่กฎหมายมีข้อยกเว้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้ว่าสามารถที่จะทำได้แต่ก็เห็นใจสำหรับนายกใหม่ๆแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนไม่เหมือนคนที่เป็นนายกในหลายประเทศเขาเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งรองนายกเป็นโฆษกรัฐบาลที่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนแต่อันนี้อยู่ดีๆก็โผล่มาเลยเป็นนายกเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ยกให้คือเห็นใจหลังจากที่แถลงนโยบายวันแรกเสร็จคุณอุ๊งอิ๊งก็รีบไปพูดในทํานองว่าอยากที่จะให้ประชาชนที่เดือดร้อนอดทนอีกสักหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเรือท้องแบนหรืออะไรต่ออะไรเข้าไปถึงได้เพราะฉะนั้นอดทนหน่อยน้ำลดกว่านี้ก็จะได้เข้าไปเพื่อที่จะเยียวยาช่วยเหลือโอ้อันนี้ผมว่าสะท้อนอะไรหลายอย่างคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้จบรัฐศาสตร์การปกครองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าจบสังคมวิทยามนุษยวิทยาน่าจะเข้าใจบริบทของสังคมไทยที่มันมีความแตกต่างระหว่างคนในสังคมไทยโดยเฉพาะชาวบ้านที่ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนยากจนง่ายเพราะเปราะบางพอถูกน้ำท่วมเนี่ยมันเกือบจะสูญเสียไปเสียทุกอย่างจะให้เขารอก่อนเนี่ยผมว่ายากโดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนแสนสาหัสอยู่บ้านชั้น2 อยู่บนหลังคาข้าวปลาอาหารไม่มีให้บอกให้อดทนหน่อยมันจะต้องรีบไม่ว่าวิธีใดก็ตามด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดมากกว่านั้นก็คือว่าพอหลังจากกลับมากรุงเทพก็มาพูดกันถึงเรื่องการเยียวยาจะตั้งงบประมาณในการที่จะเป็นเยียวยา 10,000 20,000 30,000ธกส.ยืดการชำระหนี้ลดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ยเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ต้องช่วยกันอันนั้นก็เห็นด้วยแต่ว่าคิดแค่นั้นไม่ได้ผมฝันอยากจะเห็นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเริ่มคิดได้แล้วว่าเราจะหาทางป้องกันกันอย่างไรในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณดูขณะนี้ปัญหาภัยพิบัติในโลกนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆและภัยพิบัติไม่ได้มีแต่เรื่องน้ำท่วมไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีคิดว่าภัยพิบัติเป็นสิ่งที่เราจัดการไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวคือเข้าไปเยียวยาเข้าไปสงเคราะห์เข้าเอาของไปให้เอาของไปแจกไปผัดอาหารแจกวิธีคิดแค่นั้นเนี่ยมันบริหารประเทศลำบากผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องนั่งคิดแล้วว่าเมื่อภัยพิบัติมันเกิดถี่และมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้และภัยพิบัติไม่ได้มีอย่างเดียวคือน้ำท่วมอาจจะมีที่ดินถล่มน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งน้ำท่วมชายฝั่งแผ่นดินไหวโอ้มันมีภัยพิบัติหลายต่อหลายประเภทที่มันโผล่ที่นู่นที่นี่อยู่เรื่อยๆประเทศไทยของเรานั้นทำอย่างไรที่รัฐจะต้องกระจายความรู้กระจายการตัดสินใจกระจายการป้องกันตัวเองให้กับชุมชนท้องถิ่นและก็จังหวัดต่างๆ
พราะอะไรครับเพราะแต่ละท้องถิ่นมีภัยพิบัติแตกต่างกันบางแห่งอาจจะน้ำท่วมบางแห่งอาจจะน้ำป่าหลากไหลมาแรงบางแห่งอาจจะดินถล่มบางแห่งอาจจะกัดเซาะชายฝั่งบางแห่งอาจจะแผ่นดินไหวมันเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดเหตุในหลายรูปแบบมากเลยเพราะฉะนั้นเราตั้งรับไม่ได้เราจะต้องมีระบบป้องกันและเชิงรุกวิธีการก็คือให้แต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนมีการศึกษาเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยง risk management เพราะความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันและความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ต่างกันอีกในแต่ละอย่างถ้าเราให้พื้นที่ตื่นตัวลุกขึ้นประเมินความเสี่ยงว่าพื้นที่ของเราโอกาสดินถล่มเป็นอย่างไรโอกาสแผ่นดินทรุดเป็นอย่างไรโอกาสน้ำหลากมาเพราะอยู่ริมแม่น้ำโขงอยู่ริมแม่น้ำสารวินอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอกาสเป็นอย่างไรแล้วจะมาทางไหนตั้งโจทย์ต่อไปว่าถ้ามันเกิดเหตุแล้วเราจะต้องวางแผนอย่างไรไม่ให้มันเกิดเหตุหรือป้องกันการเกิดเหตุซะก่อนหลายอย่างเราป้องกันได้อะไรที่มันขวางทางน้ำเพราะว่าน้ำหลากมันจะมาหลากมาทางนี้ดินมันจะถล่มตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องห้ามปลูกซะสิ่งปลูกสร้างหรือไปสกัดอย่างไรเพื่อไม่ให้ดินมันถล่มเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าการพยากรณ์ภัยพิบัติไม่ใช่พยากรณ์จากส่วนกลางและเป็นภาพกว้างภาคเหนือโอกาสฝนตก 40% ภาคใต้โอกาสฝนตก 80% คลื่นทะเลในคลื่นสูง3เมตรไม่ได้แล้วครับต้องให้แต่ละพื้นที่มีความรู้ความสามารถที่จะพยากรณ์เฉพาะจุดให้มันชัดเจนว่ามันจะเกิดเหตุอะไรรุนแรงแค่ไหนเมื่อไหร่องค์ความรู้พวกนี้มันสามารถจะทำได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ใช่ไหมครับระบบดิจิทัลระบบแซตเทลไลท์มันสามารถจะทำได้จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็จะมีระบบการป้องกันหรือระบบการเตือนภัยแล้วก็มีวิธีการที่จะหนีภัยถ้าไม่สามารถจะเอามันอยู่ความสูญเสียในชีวิตทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงหรือว่าเข้าของก็จะน้อยลงคราวนี้ถ้าเรากระจายอำนาจให้แต่ละคนรับผิดชอบคำถามคือแล้วงั้นส่วนกลางทำอะไรส่วนกลางเนี่ยก็จะต้องดูเหตุในท้องถิ่นนี้กับในท้องถิ่นนี้ถ้ามันเชื่อมโยงต่อกันจะประสานอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเกิดตรงนี้แล้วก็เกิดตรงนี้แต่ตรงนี้อยู่ต่างประเทศเช่นแม่น้ำโขงนั่นแหละครับหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูภาพรวมตรงนี้แล้วก็มีการเจรจามีการตกลงกันว่าจะทำกันยังไงแม้กระทั่งในภาคกลางน้ำปิงวังยมนาฏมาไหลมาเจอที่นครสวรรค์มีเขื่อนชัยนาทคำถามคือถ้าคุณเอาน้ำผันลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงมากกรุงเทพก็จมแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่ผันลงแม่น้ำเจ้าพระยาต้องผันไปแม่น้ำน้อยคลองซอยต่างๆซ้ายขวาคนอื่นก็เดือดร้อนตรงนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของส่วนกลางเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยประเมินริสก์ของตัวเองแล้วและจะปกป้องจะดูแลกันยังไงแล้วส่วนกลางก็ต้องประสานตรงนี้ให้มันลงตัวที่สุดว่าเราจะสูญเสียน้อยที่สุดถ้าป้องกันเป็นระบบได้เป็นระบบใหญ่ได้ก็ต้องป้องกันเป็นระบบใหญ่ไม่ใช่ปล่อยให้ระบบเล็กทำงานเฉยๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลคุณต้องมีวิสัยทัศน์คุณต้องสามารถที่จะบอกผู้ว่าทั้งหลายได้ว่าประเมินริสก์หรือยังในจังหวัดของคุณเนี่ยแต่ละอำเภอมันมีความเสี่ยงเหมือนกันเหรอหน้าที่ของส่วนกลางเนี่ยก็จะต้องพยายามกระตุ้นให้แต่ละท้องถิ่นลุกขึ้นมาเพื่อจัดการเองไม่ใช่เหมือนสมัยโบราณที่นั่งอยู่แล้วก็รอนายช่วยพอมีอะไรเสร็จก็ต้องบอกว่านายกใส่รองเท้าบูทมาทีมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองทั้งประเมินความเสี่ยงทั้งวางแผนป้องกันแล้วก็สามารถที่จะประเมินสถานการณ์พยากรณ์ได้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่และจะทำกันยังไงมีแผนเผชิญเหตุเพราะว่ามันต้องคิดเป็นระบบงั้นแล้วล่ะครับจริงๆแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของการให้กำลังใจในวัฒนธรรมไทยเราเชื่อว่านายคือผู้มีอำนาจมีทรัพยากร
ถ้าลงมาหาเราเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะใช้อำนาจและทรัพยากรมาแก้ไขปัญหาเราคนไทยยังติดอยู่ตรงนั้นคนเป็นนายกก็จะต้องไปเยี่ยมก็จะต้องไปนะครับยังต้องไปอยู่ไม่ได้หมายความว่าที่ผมแนะนำให้เป็นระบบแล้วเนี่ยนายกจะไม่ต้องทำอะไรหรือว่าผู้นำไม่ต้องทำอะไรผู้นำก็ต้องรับครับเพราะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำถ้าคนในท้องถิ่นรวมตัวกันแก้ไขปัญหามันจะเกิดผู้นำในพื้นที่ฉายแสงขึ้นมาแต่ถ้าคุณอยู่ในระบบอุปถัมภ์ทุกอย่างรอส่วนกลางก็ไม่ต้องทำอะไรคุณก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้มีผู้นำที่มีภาวะผู้นำฉายแสงขึ้นมาแต่ถ้าคุณกระจายอำนาจโดยเฉพาะกระจายอำนาจในเรื่องภัยพิบัติคุณจะเริ่มมองเห็นเลยว่ามีผู้นำตามธรรมชาติเขาสามารถที่จะวางแผนดูแลแล้วเมื่อคุณเกิดผู้นำตามธรรมชาติมากๆคุณลองคิดดูเลย77จังหวัดโอ้มีคนมากกว่า77คนแน่นอนเลยมันจะมีระดับท้องถิ่นระดับอำเภอโผล่ขึ้นอีกและคนพวกนี้เนี่ยต่อไปก็จะถูกดึงเข้ามาเพื่อที่จะดูแลวางแผนประเทศมาเป็นส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เดิมเนี่ยเราก็มักจะพูดกันว่าถ้าไม่ใช่นายกคนนี้แล้วเราจะเอาใครเราบอกเรามองไม่เห็นมืดแปดด้านแต่ว่าถ้าเรากระจายอำนาจและให้คนเนี่ยฉายแสงออกมามันจะมีคนผู้นำลักไต่เต้าขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณจะเห็นผู้นำประเทศเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยไม่ต้องไปเอาลูกสาวของใครตระกูลใดหรือน้องสาวของใครตระกูลใดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้อีโนอีเนเอามาเป็นนายกเอามาเป็นหรือมาเป็นรัฐมนตรีก็เอามาเป็นผมว่าอันนั้นแหละครับมันเป็นความโชคร้ายของประเทศที่เราไม่ได้สร้างผู้นำเพราะเราทุกอย่างผูกอยู่ส่วนกลางมันก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ใช้แสงคนออกมาอายุเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์อายุน้อยและมีประสบการณ์สูงผ่านการฝึกอบรมอยู่ในบริบทของครอบครัวของบริวารของสิ่งแวดล้อมที่ดีตัวเองก็จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวแต่ถ้าอายุน้อยแล้วสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีไม่มีประสบการณ์ที่เหมาะสมแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรแม้แต่อายุมากแต่ว่าคุณเติบโตมาโดยที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่มีประสบการณ์ไม่มีคนรอบข้างที่ดีคุณก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีเพราะฉะนั้นอายุเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรว่าดีหรือไม่ดีต้องดูบริบทความรู้ไม่ใช่แค่เรียนหนังสือเฉยๆด้วยเรียนหนังสือก็สำคัญแต่ต้องดูว่าตัวเองเติบโตมาในบริบทอะไรอย่างเช่นนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยเรียนสังคมวิทยามนุษยวิทยาแต่อาจจะไม่เข้าใจชาวบ้านเพราะคุณอุ๊งอิ๊งเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองพ่อแม่รวยแล้วก็คนรอบข้างก็สอพลอกันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเราก็ต้องใช้แบรนด์เนมต้องแต่งตัวต้องบินไปนู่นใช้เครื่องบินส่วนตัวต้องนั่งรถประเภทอย่างนี้ต้องมีคนขับรถแล้วถ้าคุณเจอสภาพอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเติบโตมาแม้จะเรียนสังคมวิทยามนุษยวิทยาคุณจะเข้าใจชาวบ้านไหมที่เป็นคนส่วนใหญ่อันนั้นก็เป็นปัญหา